ครับสวัสดีค่ะนี่คือช่วงสับวันใหม่นะครับสับวันใหม่อ้าวมันมีชื่อช่วงแล้วพยายามที่จะอุปโลกชื่อช่วงขึ้นมา พยายามจะคิดเอ๊ะเหมาะช่วงอะไรดีมันก็คือเรียนรู้สับสำหรับวันใหม่ค่ะสับมาใหม่ทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ถ้าวนซ้ำก็ทำเป็นไม่รู้ ถ้าไม่มีใครทักเราก็เนียนไปอย่าทักถ้าสมมติเล็กกับแก้มพูดสับซ้ำกับที่เคยพูดไปแล้วอย่าทักก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าไม่เป็นไรซ้ำก็ได้ก็จะได้ทวนความจำอะไรเงี้ยถูกต้องแหมมาคุณชูชัยบอกคุณแก้มน่ารักแล้วแสงตรงนี้ความจริงนะคะแสงตรงนี้คือคุณมันลงที่คุณแก้มแล้วด้วยชุดด้วยอะไรมันดูไบรท์พอดีนะนี่ใส่เสื้อขาวมาสะท้อนหน้าเป็นรีเฟกต์โดยเฉพาะมันไบรท์พอดีเลยนะแล้วด้วยดูหน้ามนชัยเอ้ยไม่แต่แสงมันก็เท่ากันป่ะขยับมาใกล้ๆพอดีเราจะเขียนคำศัพท์ดูแก้วเห็นนะหน้าเนื้อไบรท์โอ้โหโอเคกล้องคุณก็ดีด้วยไงโนพรีเซนเตอร์ขายไวท์เทนนิ่งเอาด้วยอีกอ่ะวันนี้ได้นะพูดตรงว่าคุณแก้มหลับอ่ะถ้าเกิดไปต่อหลังไหมไม่ได้ออกห้ามมันมีหลักการห้ามไม่เอาผมพูดเล่นขอโทษครับอ่ะงั้นให้คุณเล็กละกันผมรับได้ผมจะเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอ่ะวันนี้พูดถึงคำศัพท์แล้วก็มีคำศัพท์คำหนึ่งคือที่เกี่ยวกับสนามบินดอนเมืองที่ผ่านมาคุณและก็จะมีคนไปโวยวายว่ารอตรวจอม5ชั่วโมงอันนู้นอันนี้ใช่ไหมแล้วบอกว่า AOT เนี่ยกำลังจะไปจัดการกับลูกค้าที่มีความแบบโมโหโกรธทาโกรธเกรี้ยวฝากคุณแก้มนี่เนี่ย furious ครับคำว่า furious เขียนได้ไหม furious ที่แปลว่าแบบหงุดหงิดโมโหโกรธเกรี้ยวได้ไหมคำนี้โกรธเกรี้ยวfurious โกรธมากโกรธจัด furious angry คือโกรธ anger คือความโกรธ angry ก็คล้ายๆกันก็คือเป็น adjective เหมือนกันนะครับแต่ furious เนี่ยจะดูแบบหงุดหงิดโกรธไม่พอใจขุ่นเคืองมากมายใช่คุณอย่าถามหมดแล้วเพราะผมเตรียมสับมาน้อยเหมือนทุกครั้งแล้วมีอีกอันนึงนะคะก็มาจากเรื่องของอะไรอ่ะดูก่อนเรื่องของแรงงานเรื่องของแรงงานกดซ้ายล่างก่อนคุณชวนคนมากดซ้ายล่างให้คนมาแชร์กันเยอะๆด้วยนะคะพูดคุยกันเยอะๆเพราะว่าอยากเป็นเน็ตไอดอลมานานแล้วสำเร็จหรือยังยังเป็นหลังจากเป็นผู้ประกาศข่าวกันมาก็เบื่อแล้วเราก็ต้องไม่เบื่อมาเราอยากเป็นเน็ตไอดอลด้วยแต่เราจะต้องมีแนวทางที่เปลี่ยนออกไปนะถ้าเราอยากจะเป็นเน็ตไอดอลทำไมอ่ะถอดเสื้อบ้างอะไรบ้างโอ้คุณถ้าคุณผมดีเหมือนคุณตัวแล้วก็หลายๆคนที่ผมจะสู้ตายนะเน็ตไอดอลต้องทำอะไรอีกเน็ตไอดอลมีหลายแบบเราจะไปในแนวทางไหนเน็ตไอดอลเราต้องเอาทางด้านความรู้เนี่ยถูกต้องแล้วใช่ไหมฮะเป็นสิ่งที่เหมาะถูกหวังว่าจะเหมาะนะคะอ่ะเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่มาเลเซียที่เขาบอกว่าการปราบปรามแรงงานของมาเลเซียเนี่ยนะคะพวกแรงงานผิดกฎหมายโอเคดีขึ้นไหมเป็นฟิลเตอร์นิดนึงแสงดีขนาดนี้คุณยังต้องใส่ฟิลเตอร์เลยเหรอ ไม่พอใจกับอะไรง่ายๆเราจะได้มีความปากชมพูนิดหน่อยครับโอเคที่มาเลเซียนะคะซึ่งเขามีกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องไปทำให้แรงงานที่ผิดกฎหมายเนี่ยไปทำดำเนินการเรื่องของเอกสารที่ให้ถูกต้องภายใน30มิถุนายนถ้าเกิดว่าทำไม่ได้เขาจะเริ่มการปราบปรามจับกลุ่มกันนะคะครับซึ่งก็มีข้อเรียกร้องจากประเทศอื่นๆที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่มีคนไปทำงานในมาเลเซียนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นอินโดฟิลิปปินส์เมียนมาที่มาเลเซียเวียดนามก็มีบ้างแต่ที่เยอะๆเลยก็คือบังคลาเทศนะคะทีนี้ก็จะมีแบบบางประเทศที่เขาหรือรวมถึงนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเขาก็มาเรียกร้องว่าให้รัฐบาลของมาเลเซียเนี่ยคืออย่าไปปราบปรามรุนแรงจับกุมแล้วก็คือควรจะมีมาตรการหรือว่ามีแนวทางในการปฏิบัติต่อ คนที่ถูกจับกุมไปให้ถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของการปราบปรามกวาดล้างก่อนคำนี้น่าจะมีคนเคยเอามาพูดแล้วล่ะแต่ว่าขอทวนแล้วกันถ้ามีนะคะ crack down คำนี้ค่ะกว่าการปราบปรามหรือว่าการกวาดล้างเลยนะคะสำหรับอาชญากรรมอะไรก็ได้นะคะที่อาจจะเป็น crack down on
drugs นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการปราบปรามแรงงานที่ผิดกฎหมายหรือว่าปราบปรามพวกการพนันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือ crackdown นะคะทีนี้มีคำหนึ่งที่น่าสนใจจากข่าวนี้นะคะก็คือคำว่า criminalize นี่คุณ criminal อาชญากรอาชญากรรม criminalize คืออะไรนะทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอะค่ะอย่างเช่นแนวทางว่าเรื่องของการใช้ยาเสพติดเนี่ยบางประเทศอาจจะถือว่าไม่เป็นสิ่งที่ผิดไหมอะเรื่องของการพนันก็แล้วกันการพนันบางประเทศอาจจะทำได้แล้วนะคะแล้วก็วันนี้คืนนี้คิดว่าทำให้มันผิดกฎหมายซะดีกว่าก็ criminalize ในเรื่องของการพนันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทำในสิ่งที่เคยไม่ผิดกฎหมายให้มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายซะอันนี้ดูลึกล้ำนะซึ่งอย่างเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่มาเลเซียเนี่ยนะคะก็คือว่าทำให้มันกลายเป็นความผิดซะสำหรับแรงงานที่ไม่มีเอกสารที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการให้ทันภายในกำหนดเนี่ยค่ะก็คือถือว่าเป็นกลุ่มคนที่เขาจะต้องมีการปราบปรามกันนะคะ criminalizeCriminalize พอผิดปุ๊บก็ต้องเจอ crackdown ฮะมีเพิ่มไหมครับแค่นี้ก่อนครับผมมีสับขับมีคุณชนินบอก good morning คุณสุภาพรสวัสดีคุณเล็กคุณแก้มคุณเอมบอกสวัสดีคุณเล็กคุณแก้มนะครับท่านที่ดูอยู่อุ้ยจำนวนมากนะครับฝากกดแชร์กันเข้าไปด้วยนะครับแชร์กันเข้าไปให้ผู้คนเห็นความงามของคุณแก้มในวันนี้ความหล่อของคุณด้วยอ่ะโอ้โหแล้วคุณพูดนี่ผมก็อายตัวเองมีศัพท์คำว่าพลาราปลาร้าเหรอพลาราปลาร้ามันมีไอ้ที่เราท่องกันเด็กๆอ่ะอะไรคะปลาร้าพันห่อด้วยใบคาอุ้ยไม่เคยใบก็เหม็นคาวปลาอะไรนะที่เป็นกาบยานีเนี่ยจำไม่ได้แล้วผมท่องแต่เด็กอ่ะพูดง่ายๆปลาร้าคำศัพท์มันคืออะไรนะครับถ้าเกิดคำศัพท์ง่ายๆก็คือคำว่า pickled fishพิกเกิลแปลว่าหมักดอง fish เติม ed เข้าไปคือมันถูกหมักถูกดองก็เลยเกิดมาเป็นบลูมเป็นปลาร้าวันนี้เพิ่งคุยคุณตลาดปลาร้าเป็นพันล้านใช่แล้วหมักกันทีนึงหมักปีนึงอะถ้าจะให้คุณภาพดีต้องหมักกันเป็นปีโอ้โหนานเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าปกติแล้วทานปลาร้ากันหรือเปล่าคะกินที่ดูกันอยู่คุณกินไหมก็มีบ้างแต่ต้องเป็นปลาร้าสุกหน่อยแล้วก็กลิ่นไม่แรงมากเกินไปเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใส่เป็นตัวแล้วมั้ยเดี๋ยวนี้จะใส่แต่เป็นน้ำเข้ามาแต่ว่าคือมันมีปลาร้าหลายแบบเนาะถ้าปลาร้ากลิ่นแรงมากที่แบบบางคนก็จะชอบยิ่งกลิ่นแรงยิ่งแบบโอ้โหมันใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ดิฉันจะไม่สู้เอาพอประมาณพอที่แบบหอมๆอะค่ะเป็นเหม็นแบบกำลังหอมๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคเหม็นแบบกำลังหอมๆคืออะไรก็กำลังแบบมีกลิ่นของความเป็นนัวนัวหรอนัวนัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคหน่อยแต่สำคัญว่าต้องสุกนะแล้วพวกที่แบบแล้วนี่คุณน้องบอกส้มตำปลาร้าขาดไม่ได้ผมก็ชอบกินส้มตำคือปลาร้ากินจะเป็นสมมติเวลาสั่งปูปลาร้าใช่ไหมปูเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยกล้าเคี้ยวกลัวจะมีพยาธิแล้วก็ชิมกันพอแบบอร่อยผมมีจับคำนึงวันนี้มนชัยมาเล่นง่ายเดี๋ยวก่อนพูดคิกเข้าฟิชแล้วก็มี fermented fish ใช่ไหมอันนั้นคุณณัฐวราบอกว่าคุณจะต้องเป็นไทย fermented fish ใช้คำนี้ได้ไหมได้เหมือนกัน ferment แปลว่าอะไรนะครับ ferment นะคะคือถ้าเกิดว่าไปเห็นเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าไปดูในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีบางทีเขียนว่าเป็น fermented fish ก็ได้หรือเป็น pickled เมื่อกี้ pickled fish ใช่ไหมคะ ferment นี่ก็เป็นลักษณะของการหมักเหมือนกัน ferment นะคะหมักให้มันเกิดเนี่ยแหละทั้งกลิ่นทั้งรสที่มันแปลกแตกต่างออกไปอะไรเงี้ยนะคะปลาร้าดังนั้นถ้าเกิดสมมติชาวต่างชาติถาม what is it นี่คืออะไร it is ปลาร้า no ปลาร้าให้บอกว่าใช้ pickled fishหรือว่า fermented fish ครับมีของกินอย่างหนึ่งไหนๆอาจารย์นี่ที่ภูมิธนัทพูดอินทผลัมสมมติภาษาอังกฤษว่ายังไงก็เขียนทับศัพท์ไปเลยอินทผลัมไม่ใช่อินทผลัมอย่างนั้นมันคือเดทพาล์มฮะเดทที่แปลว่าวันที่หรือว่าไปเดทกันเนี่ยแล้วก็พาล์มหรือว่าจะเดทสั้นๆก็เข้าใจกันนะคะได้ครับเดทพาล์ม
อะไรอ่ะอ๋อโอเคอาจารย์พูดซะจนผมอยากกินเลยเพราะว่านี่คุณไฟเบอร์เยอะแล้วก็ช่วยเพิ่มน้ำนมอะไรก็ไม่รู้ช่วยเพิ่มน้ำนมให้กับแม่ช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าหลังคลอดและอะไรต่อไม่ได้มิ้วก็ไปอ่านเซิร์ชดูแล้วโหอินทผลัมเนี่ยหลายอย่างใช่ไหมทำได้หลายอย่างเลยนะคะดังนั้นคือนี่คืออะไรอินทผลัมก็คือเดทไทม์ครับแล้วก็มีเรื่องของที่จาการ์ตานะคะข่าวที่อินโดนีเซียวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของทางกรุงจาการ์ตาเนี่ยเขาเตรียมพิจารณาเรื่องของการขึ้นราคาค่าจอดรถเพื่อจะลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ให้คนเนี่ยหันมาใช้รถสาธารณะกันมากขึ้นนะคะก็มีคำนี้คือคำว่าเมาค่ะแปลว่าคุณคิดพิจารณานะคะก็คือกำลังพิจารณาเรื่องนี้กันอยู่เรื่องของการขึ้นค่าจอดสัก 10% ได้นะคะแต่ว่ายังคงจะต้องมีการไปหารือกันเพิ่มเติมนะคะยังไม่ได้เป็นข้อสรุปออกมาค่ะครับคุณผู้ฟังที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเป็น SME เป็นพนักงานออฟฟิศร่วมพูดคุยกันได้มีใครที่ส่งปลาร้าชอบรับประทานปลาร้าก็บอกได้วันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราคุยกันก็คือเรื่องของรถเมย์คุณว่าไงคะรถเมย์ก็ตั้งแต่เรื่อง3บาท50เรื่อง6บาทอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษแค่จะทวนมาว่าวันนี้เราคุยอะไรกันบ้างใช่ก็พูดถึงวันนี้พูดถึงรถเมย์เนี่ยคุณฟังส่งกันเข้ามาเยอะมากว่าแบบใช้กันตั้งแต่กี่บาทกี่บาทอะไรกันว่าไปอะไรอย่างงี้3บาท50สมัยผม3บาท50สมัยเดียวกันกับดิฉันนะคะแต่ว่าคือเราอะเริ่มจำความได้มันก็คือ3บาท50ใช่ป่ะที่เริ่มใช้รถเมย์กันแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่แบบคือเกิดมาแล้วอะอาจจะมีถูกกว่านี้แต่เราไม่ได้ขึ้นไงหรือเปล่าสมัย50ตังค์เขายังมีเลยคุณแต่เราทันไหมอะเราก็ไม่น่าทันไม่น่าจะถูกขนาดนั้นนะคะน่าจะเป็นยุคที่แพงขึ้นมาหน่อยนึงแต่อย่างของแก้มจะใช้บ่อยเวลาที่อยู่จุฬาแล้วแบบไปห้างไงไปมาบุญคลองอย่างเงี้ยหรือว่าจากรถไฟฟ้าแล้วมามหาลัยหรือไปโรงเรียนเงี้ยตอนอยู่เตรียมอย่างเงี้ยก็มันตรงอย่างเดียวก็มันแบบบางทีขี้เกียจเดินก็นั่งรถเมย์ไปเงี้ยจะขึ้นไม่ได้ไกลมากเพราะว่าจะเริ่มงงแล้วถ้าไปไกลๆอ่ะก็จะหลับเลยป้ายนี่ผมพูดในรายการเรื่องจริงนะคือผมอ่ะอายมากเลยคือตอนเด็กๆเวลาแบบนั่งรถเมล์แล้วนั่งข้างในใช่ไหมค่ะหัวไปโขกกับหน้าต่างอ่ะหัวไปโขกกับหน้าต่างแล้วยิ่งถ้าเป็นรถปออมันเป็นกระจกใช่ไหมหัวโขกปักแล้วคนบนรถก็จะแบบเสียงอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดในใจแบบเอาละคนบนรถก็จะเห็นว่าหัวเราโขกเราคิดในใจทำเป็นตื่นไปก็เขาทำเป็นหลับต่อ หลับต่อเพราะแบบคนง่วงแต่ความเครียดอย่างหนึ่งเวลาที่ขึ้นรถเมล์แล้วไม่มีที่นั่งโอ้ทรมานเหมือนกันเนาะบางทีแบบแล้วรถติดแล้วต้องแบบว่านั่งไม่ใช่สิยืนนานๆเป็นชั่วโมงก็มีอย่างเงี้ยผมนึกถึงคำหนึ่งที่ต้องระมัดระวังแต่ว่าเดี๋ยวนี้คงไม่น่าจะค่อยมีแล้วนะฮะคือการลวนลามบนรถเมล์ที่ผ่านมาที่โอ้โหสารพัดสิ่งผมเลยนึกถึงศัพท์คำหนึ่งเห็นว่าใช้มีประโยชน์เพราะว่า sexual harassmentดิฉันเป็นคนเขียนใช่ไหมคุณเขียนครับ sexual harassment เราจะควรจะให้คำจำกัดความมันว่าอะไรเนี่ยการคุกคามทางเพศหรอใช่ค่ะโอเคนี่เห็นไหมเรามีสลับหน้าสลับหลังลบก่อนเดี๋ยวนะคุณลบให้ก่อนโอเค sexual harassment มันเขียนยังไงนะจะเขียนให้ค่ะคุณเขียนเก่งมากเลยใช้นิ้วโป้งไงเนี่ยมันจะง่ายกว่านิ้วชี้อ่ะรู้สึกคุ้นการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นบนรถเมล์นะครับการคุกคามทางเพศคุกคามเช่นแผลคุกคามโดยสายตาเอามือไปแตะไปทัดไปจับแล้วก็เบียดharassment ล่วงละเมิดล่วงละเมิดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอะไรที่อย่างเช่นการข่มขืนการทำอะไรที่มันเลวร้ายมากๆคือการทารุณกรรมทางเพศมันจะกลายเป็น sexual abuse ครับมันจะหนักข้อขึ้นเป็น sexual abuse เคยถึงขั้นมีคนพูดติดตลกว่าแบบสมัยก่อนที่เจอพวกโรคจิตบนรถเมล์ใช่ไหมครับเราอาจจะต้องพกเข็มไปเข็มหมุดจิ้มเลยเหรอไม่ควรไม่เอาผิดกฎหมายเราไปทำร้ายร่างกายเขาไม่เอาเอาเป็นการป้องกันตัวเองอะไรเงี้ยอ่ะก็เป็น self defense นะคะใ
เซลฟ์ดีเฟนส์ทำไมคะลายมือเริ่มไม่สวยแล้วใช่ไหมวันนี้ฝีมือตกแล้วแต่หน้ายังคงผ่องใสหมดแล้วครับคำศัพท์ของคนไทยหมดแล้วค่ะไปแล้ววันนี้ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับกับวันอังคารแล้ววันพรุ่งนี้เราก็จะกลับมาเจอกันเจอกันค่ะจันทร์ถึงพุธนะคะวันนี้สัปดาห์นี้มนชัยเหมาเลยจริงเหรอวันนี้5วันเลยค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์6วันสู้ๆนะคะเพราะว่าแทนดร.เจตด้วยเพราะดร.เจตไปราชการต่างประเทศเดี๋ยวเราเจอกันวันศุกร์รู้สึกเราก็จะด้วยเหมือนกันอ่ะพฤหัสศุกร์เหมือนกันอ่ะช่วงนี้เราแทนกันรัวๆเลยค่ะทีนี้บอกรอเจอคุณแก้มดีครับ6โมงถึง7โมงครึ่งทุกวันติดตามฟังคุณ Morning Action นะครับค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอยู่ให้หายคิดถึงเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันถึงวันศุกร์เลยค่ะทั้ง2คนนี่แหละยังสวยเหมือนเดิมคลื่นข่าว 100.5 100.5 and got news